ความรู้สึกที่ได้มาสอนวันนี้นะจ่ายปลื้มมากเพราะว่าผู้เรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามนะแล้วทำออกมาตัดคลิปวิดีโอออกมาแล้วก็อัพโหลดเป็นผลสำเร็จเนี่ยจ่ายเห็นแล้วจ่ายชื่นใจนะคะแล้วก็ทุกคนได้บอกว่าจะกลับไปทำต่อยังสม่ำเสมอนี่จ่ายชื่นใจมากนะจ่ายก็ฝากไว้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยผู้ประกอบการ SME นะคะเริ่มทำคลิปวิดีโอ YouTube ตั้งแต่วันนี้นะคะทำวันนี้ยังไม่ช้าไปนะแต่ว่าทำหลังจากนี้อาจจะเริ่มช้าไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์วิดีโอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มาแรงมากๆมาแรงกว่ารูปภาพกว่าอะไรทั้งหมดนะคะถ้าเราเริ่มทำช้าเราก็จะตามหลังคนอื่นนะคะอยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยก็ขอขอบคุณ SME Development Bank นะคะที่จัดกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้ผู้ประกอบการนะแต่ก็ดีใจมากนะที่SME Development Bank เนี่ยจะเชิญแต่ว่าเป็นมีส่วนร่วมให้ความรู้กับทุกคนกับผู้สนใจนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ